ที่รักผมกลับมาแล้วนะผมซื้อของมาฝากคุณกับลูกด้วยแล้วนี่คุณเตรียมกระเป๋าเดินทางคุณจะไปไหนล่ะครับฉันก็จะไปอยู่กับแม่ไงว่าเราคุณทำแต่งงานถ้าทำให้คุณรู้ว่าฉันท้องคุณก็ไม่สนใจฉันน่ะที่รักผมขอโทษนะแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจนะที่ผมตั้งใจทำงานหนักเพื่อคุณเพื่อลูกของเรานะคุณอย่าไปเลยนะไม่ที่รักที่รักที่รักอะไรวะเนี่ยโถ่เว้ยชิรักแป้งฉันมีเรื่องลูกในท้องจะเล่าให้ฟังอ่ะอย่าบอกนะว่าพี่แชมป์รู้เรื่องทั้งหมดแล้วอ่ะแล้วทีนี้เราจะทำไงกันดีอ่ะพี่แอนโอ๊ยฉันไม่ได้เล่าอะไรให้แกฟังเลยใจเย็นก่อนสิขนมไหมคะ20บาททุกอย่างเลยค่ะขนมไหมจ๊ะเข้ามาชิมดูก่อนได้นะคะฉันว่าพี่แอนคงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องลูกในท้องแล้วแหละสุดยอดไปเลยเฟยเดี๋ยวแกช่วยเตรียมยาสลบไปให้พี่หน่อยนะได้ครับพี่พี่แชมป์มาเฮ้ยเอามามาแล้วผมต้องทำไงพี่งั้นเดี๋ยวน้องไปรับพี่แชมป์นะเอ้าแป้งไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีไหมเนี่ยสบายดีค่ะพี่แชมป์พี่แชมป์เข้ามาก่อนข้างนอกมันร้อนจ้ะแอนที่ผมมาวันนี้ผมอยากจะมาขอโทษคุณอีกสักครั้งนะได้ยินว่าคุณทำสร้อยคอหายผมก็ได้ซื้ออันใหม่มาให้คุณถึงคุณจะยังงอนผมอยู่แต่ผมอยากบอกให้คุณรู้ว่าผมคิดถึงคุณกับลูกมากๆเลยนะผมขอเล่นกับเจ้าตัวเล็กสักแป๊บนะอย่าเลยค่ะเดี๋ยวลูกจะตื่นเอาลูกกำลังหลับอยู่ใช่ไหมแป้งใช่ค่ะพี่แชมป์ไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยนะคะมีแป้งอยู่ดูแลทั้งคนพี่แอนกับลูกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะก็ได้เดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะของฝากคุณผมเอาวางไว้ตรงนี้นะเกือบตัวแล้วล่ะโอ้ยมันหนักมากเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยแบบนี้สิสบายตัวขึ้นหน่อยเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บยาสลบที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองคุณคะเงินคุณตกค่ะเงินตกค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะคนนี้ช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะโหนี่ขายอะไรคะน่าทานจังเลยคุณลองชิมให้ดูหน่อยสิคะถ้าอร่อยเนี่ยฉันจะเหมาหมดร้านเลยจริงเหรอคะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะเด็กมาแล้วพี่แอนเรารีบไปกันเถอะจะมีคนมาเห็นไปไม่คิดว่าจะทำกันถึงขนาดนี้เลวทั้งพี่ทั้งน้องจริงที่รักอย่าเพิ่งเปิดตานะคะฉันแบบมีเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยมีเซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วเหรอได้เลยครับเปิดตาได้เลยค่ะ นี่มันลูกของฉันนี่เฮ้ยเธอพูดบ้าอย่างเธอเนี่ยเธอจะบ้าหรือเปล่านี่มันลูกของฉันเอาคืนมานี่เลยนะคุณคะอย่าไปสนใจนะคะเอามานี่พอขนาดนี้แล้วคุณยังกล้าโกหกอีกเหรอผมเห็นพฤติกรรมทุกอย่างที่คุณทำเลยคุณนี่มันชั่วจริงๆเลยต่อจากนี้เราอย่าได้เจอกันอีกเลยคนที่ใส่แบบคุณเนี่ยแล้วก็ไปเก็บข้าวของออกจากบ้านผมเลยนะอย่าให้ผมเห็นหน้าเขาอีกแล้วผมจะแจ้งตำรวจจับคุณไปสิโอ้ลูกแม่คุณคะฉันต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือลูกของฉันไว้ครับคราวหน้าคราวหลังนะก็ดูแลลูกให้ดีแล้วก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆอีกนะค่ะ